เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวในไทยจริงๆค่ะพี่ต้มก็คือมันเป็นปล่องเมรุรูปปลัดขิกค่ะเรามีรูปให้คุณผู้ชมดูนะคะว่ามันเป็นรูปปลัดขิกจริงๆเป็นยังไงอยากเห็นโดยเจ้าอาวาสวัดนะคะมีการบอกว่าที่มันเป็นรูปนี้เนี่ยเพราะว่าเจ้าของที่ดินเข้าฝันค่ะบอกว่าขอให้สร้างมาเพื่อบูชาเทวดาโดยเมื่อวานนี้ค่ะวันที่18เมษายนพระครูอุทิศธรรมคุณหรือว่าหลวงพ่อมยมนะคะเจ้าอาวาสวัดวังบรเพชรหรือว่าวัดมะพร้าวสูงค่ะหมู่4บ้านมะพร้าวสูงตำบลทุ่งโพอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีก็มีการชี้ให้ดูนะคะยอดปล่องเมรุหลังใหม่ของวัดมะพร้าวสูงค่ะเป็นรูปปลัดขิกโดยหลวงพ่อมยมเล่าว่าที่มาของแนวคิดยอดเมรุนี้นะคะก็คือเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาทางวัดค่ะได้ทำแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงผู้สมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ได้รับความสนใจมีผู้มีจิตศรัทธาญาติโยมร่วมทำบุญทอดกฐินออนไลน์มีการสมทบทุนค่ะร่วมสร้างเมรุหลังใหม่ของวัดเป็นจำนวนมากซึ่งทางวัดค่ะก็ได้งบประมาณในการสร้างกว่า 400,000 บาทและได้ติดต่อช่างทำการก่อสร้างด้วยนะคะระหว่างนั้นค่ะหลวงพ่อมยมก็มีการฝันว่ามีสองผัวเมียเจ้าของที่ดินที่สร้างวัดสมัยโบราณมาเข้าฝันค่ะขอให้สร้างเป็นรูปปลัดขิกไว้บนยอดเมรุหลังใหม่เพื่อจะเป็นการบูชาเทวดาซึ่งในฝันค่ะพระก็ได้รับปากแล้วก็นำไปปรึกษากับช่างสร้างเมรุขอให้สร้างตามแบบในฝันค่ะทั้งนี้นะคะการดำเนินการสร้างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นแบบยอดเมรุที่ได้เนี่ยก็ดูไม่ได้น่าเกลียดมากเมื่อญาติโยมรู้ข่าวก็ซื้อผ้า3สีนะคะไปผูกปลัดขิกด้วยที่มันสูงจากพื้น18เมตรอะรวมถึงมีการปิดท้องด้วยค่ะพี่ส้มคือเห็นจากรูปเลยคือดิฉันจะพูดอะไรคือดิฉันอะเข้าใจว่าโอเคว่าแบบเหมือนท่านก็มีความเชื่อนะแต่ว่าคือไม่เคยเห็นคือค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกันที่มีรูปภาพแบบนี้ผมพูดไม่ออกเลยนะค่ะก็ถ้าใครได้เจอก็ลองอาจจะบอกส่งทีมงานมาหน่อยว่าไปเห็นของจริงแล้วเป็นยังไงบ้าง